สดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสบายสบายคลายเครียดรายการดีมีสาระครบเครื่องด้วยเรื่องคุณธรรมดิฉันกิติยาศรีช้างอิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นพิธีกรในวันนี้ร่วมคู่กับคุณนีรุตความหมั่นค่ะสวัสดีค่ะและวิทยากรประจำรายการของเรานะคะท่านพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาค่ะวันนี้นะคะยังมีวิทยากรรับเชิญค่ะอาจารย์กฤษดาทองเรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์กฤษดาเนี่ยเคยมาออกรายการกับเราแล้วใช่ค่ะค่ะแล้วก็ห่างหายไปนานวันนี้อยากจะเชิญมาพูดคุยในรายการอีกใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างว่าหายไปปฏิบัติค่ะวันนี้ใส่ชุดขาวมาเลยทีเดียวค่ะค่ะการปฏิบัติก็ก้าวหน้าพอสมควรครับค่ะแต่ว่าโดยภาระหน้าที่ของกับผมเนี่ยต้องทำงานทั้งทางโลกแต่ทางธรรมก็ไม่ได้ละทิ้งกลางคืนก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิตามปกติแต่พอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนมันร้อนวิชาน่ะอยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นอยากจะไปช่วยเหลือคนที่เป็นโรคโน้นโรคนี้ที่ยังรักษาไม่หายอะไรพวกนี้โดยการช่วยเหลือที่ครูบาอาจารย์มาท่านมาถ่ายทอดให้อ่ะให้ช่วยเหลือคนฟรีครับค่ะน่าสนใจเนาะก่อนที่จะติดตามเรื่องราวของอาจารย์กฤษดานะคะที่วันนี้มาในรายการเรานะคะวันนี้รายการเราเป็นรายการสดค่ะและคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณานะคะก็อยู่ในรายการพร้อมที่จะตอบคำถามนะคะกับท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาในรายการตอนนี้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะบาร์กิฟเชอร์นะคะให้ไปเที่ยวกันค่ะที่เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะมูลค่า 7,800 บาทค่ะสำหรับ5ท่านนะคะผู้โชคดีค่ะวันนี้มีคำถามด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาจะถามหรือตอบก็ได้เนาะใช่ค่ะมีสิทธิ์ที่จะร่วมรุ้นรางวัล นะคะที่พักเกาะช้างรีสอร์ทคำถามครับคำถามในวันนี้ก็เนื่องจากว่าหลายๆคนก็พยายามอยากให้มีประชาธิปไตยเร็วค่ะค่ะเมื่อไหร่มีจะมีประชาธิปไตยเสียทีนึงแล้วที่เป็นอยู่ที่มันประชาธิปไตยหรือเปล่าหลายคนก็สงสัยนะคะว่าค่ะเมื่อประเด็จการอะไรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ดีก็เลยอยากจะมาตั้งคำถามในรายการว่าเราตกลงประชาธิปไตยมันคืออะไรครับประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ร่วมแสดงความเห็นว่าจุกตกลงประชาธิปไตยจริงๆมันคืออะไรค่ะประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยได้ประชาธิปไตยอยากเป็นประชาธิปไตยเราเป็นประชาธิปไตยมากี่ปีละสัก70ปีได้แล้วมั้งค่ะใช้ระบอบนี้มานานแล้วค่ะเอาล่ะนะแล้วนั่นถึงวันนี้ตกลงประชาธิปไตยคืออะไรค่ะแล้วที่ผ่านมามันประชาธิปไตยหรือเปล่าค่ะแล้วประชาธิปไตยที่แท้จริงมันคืออะไรนายลองช่วยกันวิจารณ์หน่อยนะครับเพื่อเราจะได้เป็นประชาธิปไตยจริงๆสักทีนึงนะครับแล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตให้มันมีความสุขให้มันถูกต้องสักทีนึงค่ะนะครับจะเลือกที่จะทั้งตอบนะคะแล้วก็ทั้งถามคำถามก็ได้นะคะทุกเรื่องมีคำตอบค่ะในวันนี้ค่ะหรือนะครับประชาธิปไตยคืออะไรหรือประชาธิปไตยดีอย่างไรหรือเข้ามาไม่ดียังไงถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วดียังไงจะตอบว่าประชาธิปไตยคืออะไรก็ได้จะบอกประชาธิปไตยดียังไงก็ได้แล้วจะบอกประชาธิปไตยมันไม่ดียังไงก็ได้นะครับก็อยากให้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในรายการแลกความคิดเห็นค่ะและเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่ค่ะสำหรับในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเราก็จะมีกิฟต์วอเชอร์นะครับในการแจกให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครอบครัวไปเที่ยวกันค่ะครับก็สัปดาห์นี้ก็มีคำถามนะถามมานะครับมีคำถามถามมาค่ะนะครับทีนี้ก่อนที่คำถามจากทางบ้านก็มีคนถามตั้งแต่ก่อนเข้ารายการละนะครับถามไงนะคุณนุชมีคำถามอยากจะถามคุณหมอพงศักดิ์เนี่ยคำถามจากทางบ้านฝากเข้ามาถามว่าเกี่ยวกับเรื่องพระสังฆราชนะคะโอ้มีความคิดเห็นยังไงกับที่เราจะแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ขึ้นมาหมายถึงว่ากระแสตอนนี้นะคะใช่ค่ะอยากจะถามความคิดเห็นของคุณหมออันนี้คำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากเข้ามาก็มีคนถามมาทางไลน์ก็มีนะครับถามมาทางไลน์เยอะว่าคุณหมอคิดอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะสำหรับเราเองแล้วผมเองแล้วเนี่ยผมตัดสินอะไรไม่ได้ว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วต้องเป็นกลางๆไว้ก่อนนะดีจะผิดจะถูกจะดีหรือชั่วเราบอกไม่ได้หรอกมันก็อยู่ว่าแต่งตั้งมาแล้วมันเป็นยังไงตั้งมาแล้ว
มันดีอย่างไรตั้งมาแล้ววุ่นวายไหมแต่งตั้งมาแล้วแล้วทำให้พุทธศาสนาดีขึ้นไหมต่างหากที่สำคัญนะครับจริงๆก็แล้วแต่นะว่านะท่านใดที่เหมาะสมถามผมไม่ได้เพราะผมไม่มีหน้าที่หมอมงศักดิ์ไม่มีหน้าที่ก็คือไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับตัดสินไม่ได้นะแต่เราก็บอกว่าประเทศไทยก็อยากจะมีพระสังฆราชนะครับเราถามอยากมีไหมอยากมีนะมีไว้เพื่อสักการะบูชาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์นะพระสังฆราชคือผู้บริหารสูงสุดของคณะสงฆ์นะเพราะฉะนั้นการมาก็ต้องมาอย่างสง่างามมาด้วยความถูกต้องและสง่างามทุกคนพอแต่งตั้งปุ๊บสาธุทั้งประเทศนี่อย่างเงี้ยมันจะมีพลังแต่มันจะเป็นไปได้เหรอคะก็คืออะไรก็ตามถ้าอย่างที่ท่านนายกท่านก็พูดถูกนะท่านนายกถามว่าถามเราไม่ตัดสินตรงนั้นแต่ถ้าเบื่อท่านนายกบอกว่าถ้ายังไม่เรียบร้อยผมก็ไม่ดังผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพอเดี๋ยวถ้าตั้งไปแล้ววุ่นวายนะไม่ได้คือถ้าทำแล้ววุ่นวายเนี่ยจะไปทำเพื่ออะไรนะเมื่อกำหนดหน้าที่อะไรต่ออะไรต่างบ้านเมืองมันดีขึ้นถ้าท่านนายกเห็นว่ามันวุ่นวายท่านก็ไม่แต่งตั้งมันก็ดีอยู่แล้วครับก็ถูกต้องอยู่แล้วถ้าแต่งตั้งแล้ววุ่นวายนะถ้าแต่งตั้งแล้วเรียบร้อยก็ควรจะแต่งตั้งถ้าแต่งตั้งแล้ววุ่นวายก็ท่านบอกว่ารอให้มาเรียบร้อยซะก่อนแล้วก็แต่งตั้งก็ดีก็ไม่ได้ดีร้อนอะไรนะครับสำหรับผมเองอะไรก็ตามนะทีนี้เรามีคำถามอันหนึ่งนะซึ่งว่าเราลองดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนอะไรนะหลายคนก็บอกว่านะพระรูปนั้นอย่างนั้นพระรูปนี้เก่งอย่างนี้พระรูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยพระรูปนั้นหายตัวได้พระรูปนั้นเดินแล้วนะไปยืนแล้วน้ำไม่เข้ามาที่ขาบ้างก็มีนะนะถ่ายรูปแหวกเลยนะอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงสั่งเสริญสรรเสริญหรือเปล่าลองดูนะมีพระที่ทิเบตนั่งแล้วลอยตัวได้นะลอยตัวได้สิ่งเหล่านี้พระเจ้าสรรเสริญไหมแม้แต่พระโมคคัลลานะซึ่งพระองค์เหาะได้เลยนะเหาะพืชไปเลยเหาะแข่งกับพวกนั้นเลยเนี่ยถามว่าตกลงพระเจ้าทรงสรรเสริญสรรเสริญมั้ยโอ้เยี่ยมยอดเลยนะของนะโมคคัลลาสุดยอดแม่เธอนี่มันอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะนะในขณะเดียวกันตรงข้ามองค์สมมาสมเจ้ากลับมาตำหนิด้วยซ้ำว่าสิ่งเหล่านั้นถึงแม้จะเหาะเหินเลื่อนอากาศได้ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเนี่ยก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ทรงสรรเสริญอิทธิฤทธิ์พระเจ้าไม่เคยใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการช่วยเหลือลูกศิษย์ของพระองค์เลยค่ะนะมีอยู่ครั้งเดียวนะเท่าที่จำได้เนี่ยค่ะพระเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์อิทธิปฏิหารครั้งไหนครับค่ะอิทธิในการปราบชดินสามพี่น้องยังไงคะเพราะว่าชดินเนี่ยชดินสมัยนั้นน่ะเขามีฤทธิ์มากค่ะเขามีอิทธิฤทธิ์บูชาไฟนะครับทีนี้พระเจ้าเอ๊ะจะทำไงถึงเจ้าชดินสามพี่น้องเพราะถ้าเกิดได้ชดินสามพี่น้องนี่ได้มาเท่าไหร่รู้ไหมชดินคนพี่เนี่ยลูกน้อง500คนกลาง300นะนะคนเล็ก200รวบวาระเกษปานาทีกษปาขยากษปา3แข้ง3ได้3คนนี่ได้พระสงฆ์มาทีเดียว1,000รูปอ่ะค่ะเยอะมากพระเจ้าสุดยอดนะวางแผนใช้วิธีไหนถ้าเบื่อใช้วิธีธรรมดาเนี่ยใช้อเทศนาปฏิหารหรือเขาเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารคือการเทศสอนไม่ได้ทำพวกนั้นไม่เชื่อเพราะเขาเน้นเรื่องฤทธิ์พญานุญาตก็ต้องแสดงฤทธิ์ปฏิหารให้เหนือพวกนี้เขาถึงจะสีโลล่าของพุทธเจ้าแสดงยังไงแสดงยังไงเนี่ยครับก็ไปถึงปุ๊บหมายเงินไปพบชนินสามพี่น้องเขาก็ยังให้ความเคารพนะนะแล้วบอกว่านิมนต์ให้พระเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนนะเอ๊จะอยู่ที่ไหนดีพระเจ้าบอกขออยู่ในถ้ำมังกรค่ะโอ้ยไม่ได้อันตรายนะใครอยู่ที่นั่นเนี่ยถ้ำในนั้นน่ะมีมังกรมีพิษร้ายนะอันตรายใครไปเนี่ยเดี๋ยวพระองค์นะลงมาพระเจ้าบอกเนี่ยขออยู่อยู่ที่นี่แหละนะเห็นไหมนะเขาบอกอันตรายแต่พระเจ้าก็บอกไปอยู่ในที่อันตรายนะไปอยู่ที่อันตรายแล้วคิดว่าพออยู่ปุ๊บชดินสามพี่น้องบอกโอ้อย่างนี้ไม่รอด
ไม่มีใครรอดสักรายก็อยู่ในธรรมกรไม่รอดเสร็จนะตอนเช้าขึ้นมาก็คิดว่าจะมาดูศพองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นพระเจ้าก็ยังนั่งสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลานะแล้วมังกรหายไปไหนค่ะพระเจ้าเสกมังกรให้ตัวเล็กนิดเดียวแล้วไปอยู่ในบาทนี่แหละนี่แหละอิทธิปฏิหารของพระองค์แล้วก็อยู่ที่นั่นนะปรากฏว่าฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมในน้ำท่วมหมดเลยนะในบริเวณนั้นน่ะน้ำท่วมหมดเลยนะนะแล้วทำไงนะชายดินสาวพี่น้องก็ไปไม่ได้น้ำท่วมฝนตกหนักน้ำท่วมค่ะโอ้พระเจ้าของจมน้ำไปแล้วนะพอสักพักหนึ่งพอฝนสาปุ๊บก็ลองเดินไปดูหน่อยสิพระเจ้ารอดไหมปรากฏพระเจ้ายังเดินจงกรมอยู่และที่พระเจ้าเดินจงกรมยังมีฝุ่นตลบอยู่เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยในที่เดียวกันนั่นแหละน้ำท่วมนี่แหละแต่พระเจ้าเดินจงกรมฝุ่นตลบนั่นแหละคือสิ่งพระเจ้าแสดงปฏิหาริย์ให้เห็นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเชิญนะพระองค์ไปที่ในเมืองนะอีกที่หนึ่งคนละที่นะบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอาตมาขอไปเก็บผลไม้ที่ป่าหิมพานต์โอ้ค่ะค่ะเลยจะตามไปค่ะปรากฏว่าเนี่ยชายดินสาพี่น้องก็เดินกลับไปปรากฏว่าพอกลับไปถึงที่นั่นพระเจ้าไปรอแล้วครับไปรอดีรอแล้วค่ะไปป่าหิมพานต์แล้วยังไปนั่งรออยู่อ่ะเออเนี่ยนั่นแหละคือพระเจ้าใช้คาถาย่นระยะทางอาหารย่นระยะทางอ่ะปุ๊บไปถึงเก็บผลไม้เรียบร้อยยังปุ๊บไปถึงก่อนจะดินนี่แหละพระเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นี่คือการสอนคนใช้อิทธิปาฏิหาริย์ในการสอนนะแล้วไม่ใช่สอนเพื่อนะไม่ใช่เป็นการโอ้อวดไม่ใช่โอ้อวดเป็นการสอนให้เห็นเนี่ยพอเห็นอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วกลางคืนเนี่ยตอนที่พระเจ้านะนั่งสอนเนี่ยหัวค่ำยันดึกกลางคืนยันสว่างเลยนะแม้แต่เทวดาแต่ละชั้นก็มาฟังแสงสว่างทั่วไปหมดเลยจรุทิศนะเทวดาตั้งแต่ชั้นนะไล่ขึ้นไปเลยตั้งแต่ชั้นแรกนะนี่อะไรนะนิมิตริสวดีนิมานรดีนะจตุมหาราชิกานะจตุมเนี่ยนะปรากฏว่าเทวดาแต่ละชั้นมาก็โอ้โหส่งบารมีมาแสงโอ้โหเนื้อแสงมากันเยอะแยะเลยนี่แหละทำให้นะชาดินสาพี่น้องถึงยอมสี่โลลาสี่โลลาจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ามาในกลางคืนนี่เห็นเป็นแสงเลยนะนะแต่หมอพงศักดิ์ก็เคยเห็นเทวดานะโอ้เห็นที่ไหนคะที่ไปบรรยายค่ะไปบรรยายที่นครชัยศรีค่ะเห็นที่สัมพลานสัมพลานนครปฐมนะที่นครปฐมสัมพลานสวนสัมพลานค่ะกำลังที่บรรยายในสวนสัมพลานอบรมคณะอบกำลังอบรมอยู่บังเอิญเขาทำพิธีไงสวนสัมพลานเขาทำพิธีอัญเชิญเทวดาโอ้โหครึ่งเส้นยาวเป็นแถวเลยนะงานใหญ่เชิญเทวดาไม่รู้กี่ชั้นมากันเต็มเพียบเลยก็เครื่องเส้นยาววางเป็นแถวยาวไปเลยแล้วโอ้โหเขาจัดปรากฏว่าบรรยายไปเครื่องเสียงใช้ไม่ได้เหรอไม่เนี่ยพูดเนี่ยมีแต่เสียงดังนี้ตลอดเลยนะค่ะโจ้ต้องบรรยายไปได้เหรอเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างเป็นคลื่นพลังงานเนี่ยพลังงานปรากฏว่าก็เลยให้นะครับผู้จัดการของเราลองเช็คดูสิว่าเอ๊ะทำไมเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าบอกว่าเทวดามาเต็มห้องเลยฟังหมอพุทธศักดิ์บรรยายเต็มห้องเลยคือจริงๆเทวดาจะต้องลงมาเนี่ยจะมารับเครื่องเส้นอะไรแต่ไหนไหนมาปุ๊บมาแม่ฟังก่อนมาวางฟังก่อนมาฟังมาก่อนแสดงว่าถ้าไม่เห็นจะกินใช่ไหมเพื่อนมาเยอะมาเยอะไปหน่อยพลังงานนี่ไงนะถ้าเบื่อเราจะสัมผัสได้พลังงานเทพเทวดาก็เป็นพลังงานมาถึงเราก็สัมผัสได้เพราะฉะนั้นเราไปหลายๆที่เราจะสัมผัสได้ว่าเออที่นี่มีพลังงานนะที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราสัมผัสได้เลยนะมาสัมผัสกับเรารู้สึกได้ขนลุกขนพองนะเราจะรู้สึกว่าอันนั้นมาได้เพราะฉะนั้นอิทธิปาฏิหาริย์พระเจ้าเนี่ยไม่ทรงเน้นการสอนพระเจ้าเนี่ยมี3อย่างนะก็คืออิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งใช้น้อยมากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยปราบชายสามพี่น้องเนี่ยทีเดียวปราบทีเดียวได้พระมาทีเดียวพันรูปอ่ะไม่ใช่ธรรมดาใช่ค่ะแค่ทีเดียวได้พันรูปนะครับอันที่สองอาเทศนาปฏิหารอันที่สองก็คือการเทศตักใจ
เหมือนกับพูดประโยคเดียวในองคุลิมานจากมหาโจรเลิกเป็นโจรเลยนี่แหละเทศกับใจเขาเรียกนะอาเทศนาปริหารเทศปุ๊บพลิกใจได้นะสอนนางกีสาวโกดมีกำลังบ้าประโยคเดียวหายบ้าเลยนี่แหละอาเทศนาปริหารนะครับและที่พระเจ้าใช้บ่อยๆคืออนุสาสนีปฏิหารคือการสาธยายธรรมหรือบรรยายธรรมเพื่อให้คนเปลี่ยนใจนั้นการที่เราเนี่ยบางทีเนี่ยจะไปโน่นไปนี่นะครับไปวัดโน้นเดี๋ยวถูกหวยไปวัดนี้ถูกหวยหรือไปอะไรต่างๆพระอาจารย์ดีจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถูกหวยหรือไม่ถูกหวยถูกหวยนี่มันบุญของเรานะเป็นบุญไหนครับมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยแหละนะคะใช่สิก็มีพระรูปหนึ่งท่านพูดมาทางไลน์ก็ดีนะก็น่าสนใจนะขืนถูกหวยบ่อยๆนะอายุสั้นนะทำไมล่ะคะอ้าวนั่นคือเอาบุญมาใช้ไงอ๋อบุญเราทั้งนั้นเลยนะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ทำให้โน่นได้นี่ได้ลาภมานี่บุญเรานะถ้าได้มาแล้วไม่สานต่อบุญนะอันตรายได้มาปั๊บต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยไปทำบุญทันทีเลยครับค่ะนะเอาไปทำบุญเพื่อต่ออายุสร้างบุญบารมีต่อไปค่ะฉะนั้นการที่จะถูกหวยได้ลาภอะไรมาก็แล้วแต่มันต้องการเงินส่วนหนึ่งเลยทำบุญค่ะนะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราต้องวางไว้ไม่งั้นเราใช้บุญหมดอ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวกรรมมาเพียบเลยไม่มีบุญอะไรไปต่อมันไปกันกรรมได้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราต่างๆในดีมีเสียในเสียมีดีถูกลอตเตอรี่ดีไม่ดีแต่ในเสียมีมันก็มีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีอย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียวในโลกนี้นะครับงั้นก็อะไรก็ตามนะผมว่าตอนนี้มีคนถามผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เราลองดูนะพระเจ้าเสด็จออกจากวังปราสาท3ฤดูเพื่อมาอยู่ใต้ต้นไม้เรากำลังเดินสวนทางพระเจ้าหรือเปล่าเรากำลังตามใต้ต้นไม้ให้เป็นตึกเยอะๆหรือเปล่าตึกรามั่นช่องเต็มไปหมดเลยในขณะที่พระเจ้าเดินออกจากตึกราบ้านช่องเพื่อมาอยู่ป่าเพื่อมาอยู่ใต้ต้นไม้แต่ก็เราทำป่าทำต้นไม้ตัดป่าตัดต้นไม้ให้เป็นตึกหรือเปล่าใช่ค่ะเราก็ทั้งสวนทางหรือเปล่าพระเจ้าบอกให้ไปทางเดียวอย่าไปทางเดียวกันให้แยกกันไปเพื่อไปสั่งสอนเวไนยสัตว์ต่างๆให้เขาได้บรรลุธรรมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งอยากจะฝากว่าเราเป็นคนไทยนะเราเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนและพระเจ้าก็ไม่ได้เคยบอกนะว่าพุทธศาสนาดีกว่าอื่นๆหลายคนบอกว่าพุทธศาสนาดีที่สุดก็ไม่ใช่นะครับอย่าไปพูดอย่างนี้พูดแล้วทะเลาะกับคนอื่นก็เปล่าๆทะเลาะเพื่ออะไรเราบอกว่าพุทธดีสำหรับพุทธศาสนิกชนถูกต้องแต่ไม่ใช่พุทธดีที่สุดอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะถ้าเราพุทธดีที่สุดคนที่เขานับถือศาสนาอื่นเขาก็บอกของเขาดีที่สุดแล้วมันจะทะเลาะกันไหมล่ะก็จริงค่ะในศาสนาโน้นก็บอกของเขาดีที่สุดค่ะสามคนคุยไม่ได้หรอกครับคุยไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างบอกของตัวเองดีที่สุดกันค่ะไม่ใช่ศาสนาพุทธดีสำหรับคนพุทธศาสนาคริสต์ดีสำหรับคนคริสต์ศาสนาอิสลามดีสำหรับคนมุสลิมเพราะฉะนั้นอย่ามาเปรียบเทียบกันคนละเรื่องค่ะรถกับเรืออันไหนดีกว่ากันมันพูดไม่ได้หนูรถก็เรือไหนดีกว่ากันถ้าเป็นนุชก็ต้องรถค่ะดีกว่าเยอะเลยจะไปเกาะเสม็ดเอารถจะเอาเรือไปก็ต้องเรือเออค่ะต้องจอดมันก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่จะไม่บอกว่าอะไรดีที่สุดไม่ได้ชี้วัดไม่ได้เนี่ยอะไรนมปังกับข้าวดีอะไรดีกว่ากันมันพูดไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครล่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนถ้าถามอาจารย์บอกข้าวดีกว่าถ้าไปเจอฝรั่งบอกนมปังดีกว่าก็เถียงกันเลยครับไม่มีอะไรดีกว่าอะไรไม่มีใครดีกว่าใครทำจิตเป็นกลางนะครับอะไรเกิดขึ้นก็ตามทำจิตเป็นกลางแม้แต่วันนี้ข่าวดังมากเลยนะข่าวอะไรก็ไม่วันนี้ดังในประวัติดังมากเลยนะพูดกันทีวีทุกช่องวิทยุทุกคลื่นเลยก็ว่าได้มีคลิปอันหนึ่งคลิปผู้พิพากษาใช่ค่ะเตะถังน้ำเตะแล้วด่าเจ้าหน้าที่โอ้ด่ามากนะเพราะคนถ่ายคลิปไปด่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขึ้นรถยังมาด่าถอยแล้วยังยื่นบัตรให้ดูเบ่งนะยื่นบัตรเนี่ยท่านใคร
พวกนี้แกลูกน้องฉันเท่านั้นอ่ะรู้เปล่าเป็นใครฉันน่ะเป็นนายแกเท่านั้นนี่อย่างเงี้ยแล้วผู้พิพากษาคนนั้นเป็นผู้หญิงด้วยนะหมอเป็นผู้หญิงที่ผมอ่านข่าวเจอค่ะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะเราจะคือเมื่อสืบประวัติแล้วเนี่ยก็เกิดเปิดกันแถลงข่าวแล้วว่าท่านก็จิตไม่ปกตินะอะไรเงี้ยยังต้องกินยาอยู่ในการควบคุมอารมณ์แล้วก็มีคนแนะนำว่าก็ให้เกิดให้สอบสวนนะถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่ามาทำหน้าที่ทั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยผู้พิพากษาท่านนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้ทำหน้าที่แหละจะทำหน้าที่ทางตุลาการแทนแต่จริงๆที่ออกมาเนี่ยก็เนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์มาเห็นไหมว่าคนที่ทำหน้าที่นะไม่ว่าผู้พิพากษาหรือจะเป็นหมอหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เคารพของสังคมถ้าทำอะไรผิดมันผิดแรงใช่ค่ะผิดแล้วผิดแรงอย่างนี้เรียกว่าผิดกฎจักรวาลได้ไหมคะคุณหมออ๋อผิดกฎจักรวาลแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้อ้างว่าไม่สบายก็ไม่ได้ไม่สบายต้องไปทำหน้าที่นั้นเขียนในนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการที่คิดว่าตัวเองเป็นอะไรตลอดนั่นเขาเรียกว่าการยึดติดในหัวโขนค่ะสมหัวโขนเป็นผู้พิพากษาเป็นตอนที่ท่านนั่งอยู่บัลลังก์เท่านั้นพ้นจากบัลลังก์แล้วไม่ใช่ผู้พิพากษาค่ะท่านขับรถท่านเป็นคนขับรถธรรมดาท่านเป็นคนขับรถไม่ใช่ผู้พากษาผู้พิพากษาขับรถท่านคือคนขับรถค่ะกลับไปบ้านไปเล่นกับลูกท่านเป็นแม่ค่ะไปเจอแม่ท่านน่ะเป็นลูกไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่ผู้พิพากษาคุยกับพ่อไม่ใช่ค่ะค่ะเวลาผมไปคุยกับพ่อผมเป็นลูกผมไม่ใช่หมอค่ะนะไปคุยกับลูกผมเป็นพ่อค่ะนะผมไม่ใช่หมอหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะนะมันต้องรู้จักถอดหัวกลเป็นอะไรเป็นตอนที่ทำหน้าที่พอไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นค่ะค่ะอาจารย์เคยไหมล่ะนะต้องถามอาจารย์ด้วยอาจารย์กฤษดาอาจารย์ในฐานะที่ก็เป็นผู้บริหารมาก่อนเป็นเจ้าของกิจการผมมองเรียนสองด้านนะหมอแล้วอย่างผมไม่ชอบหัวโขนด้วยชอบเรียบง่ายสบายสบายไม่ยึดติดเพราะคุณตายไหมผมตายไหมหมอตายไหมทุกคนคนตายไหมเอาอะไรไปได้บ้างไม่มีนอกจากความดีกับความชั่วค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสักครู่คำถามมีก็นะครับถามมาได้นะครับสำหรับแบบช่วงหน้าจะคุยกันเมืองไทยมีตึกรามบ้านช่องสวยงามเปลี่ยนไปจากเดิมความเจริญทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโจรผู้ร้ายมากขึ้นสังคมเปลี่ยนไปนิสัยและพฤติกรรมของเยาวชนก็เปลี่ยนไปเราสร้างประตูกันมามากแล้วเปลี่ยนมาสร้างคนกันดีกว่าบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจัดร่วมกับมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานจะไปได้อย่างไรนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาคุณสามารถหาคำตอบได้ในหนังสือสนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม1และเล่ม2กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้นิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมคะปฏิบัติใช่ค่ะช่วงแรกเกริ่นไว้แล้วหลายคนเนี่ยเพิ่งเคยเปิดมาเจออาจารย์กฤษดาไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้ว่าปฏิบัติกับใครอะไรยังไงให้อาจารย์กฤษดาช่วยเล่านิดนึงค่ะ
ว่าอาจารย์ท่านใดมาสอนแล้วปฏิบัติอยู่ยังไงคือผมเนี่ยค่ะเมื่อปี53ค่ะภรรยาเสียค่ะโดยโรคมะเร็งเต้านมค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยป่วยโดยไม่รู้สาเหตุค่ะเป็นโน้นเป็นนี้เป็นนั้นสารพัดโรคตั้งแต่ปี53จนถึง55เนี่ยไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นหมอตรวจเลือดหมอเอาไปเยอะๆเลยหมอผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเป็นโดยไม่รู้สาเหตุค่ะอาจจะช่วงนั้นอาจจะจิตตกธาตุขันในร่างกายปั่นป่วนด้วยมีสาเหตุพอไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเนี่ยเกือบ100ครั้งอ่ะค่ะเข้าออกตลอดจนหมอแซวผมตั้งแต่ปี53จนถึง55หมอดูประวัติใช่มั้ยครับประวัติการตรวจขอโทษนะครับค่ะไอ้นี้ผมขอโทษคุณแล้วนะที่มาหาบ่อยเนี่ยบ้าไหมครับหมอพูดแบบยิ้มๆแกบอกแกขอโทษแล้วหมอก็ไม่ผิดนะหมอคือเป็นหมอไม่ผิดเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแย่เล่นกันได้เออตีหนึ่งตีสองตีสามตีหนึ่งตีสองเราคิดดูคนปกติไปไหมล่ะแล้วมันปั่นป่วนไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เกิดจากอะไรเนี่ยพอหลังจากนั้นหาสาเหตุไม่เจอแล้วหลังจากนั้นตายในชุดข่าวนี้แล้ววะเอาลูกไปฝากพ่อแม่ต่างจังหวัดค่ะแล้วผมมีความศรัทธาปู่ใหญ่ค่ะปู่ที่ผมเรียกปู่ใหญ่คือหลวงปู่เทพลูกอุดรค่ะโดยไม่รู้สาเหตุหนังสือทุกเล่มของท่านผมซื้อมาอ่านมีอยู่คืนนึงนั่งสมาธิปู่ผมไม่ไหวแล้วช่วยผมด้วยที่ผมได้รู้จักอาจารย์ดร.นงนุชค่ะแบบเนี้ยประมาณมีเสียงมาบอกไปหาอาจารย์นงนุชสิไปหาดร.นงนุชสุรเสนนนทบุรีสิเป็นเสียงมาแบบนี้เลยรายละเอียดด้วยเขาจะชี้ช่องทางให้ไม่รู้จักมาก่อนค่ะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ไปแล้วดูใน Google ก็ไปหาจนเจอค่ะแล้วรู้จักหมอก็เหมือนกันไปรู้จักที่บ้านหมอปลาค่ะสิผมไม่เคยรู้จักหมอมาก่อนค่ะไม่รู้ยังไงไปนั่งใกล้กันผมไม่ แล้วพอลงจากบ้านหมอปลาค่ะได้ยินเสียงครูบาอาจารย์มาบอกเจ้ารู้จักกันแล้วแลกนามบัตรหรือว่าเบอร์โทรไว้สิมันเป็นเรื่องแปลกนะของแบบเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แลกเบอร์โทรจนก็ได้มีโอกาสได้ติดต่อผมแนะนำให้หมอรู้จักอาจารย์นงนุชแล้วผมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆร่วมตั้งแต่ปี53ในนี้59แล้วรวมได้6ปีแล้วพอปฏิบัติมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มติดใจทั้งที่ยังหนุ่มอยู่นะเริ่มติดใจพอติดใจเนี่ยคนเรามันมีมาหลายภพหลายชาติถูกไหมทุกคนมาหลายภพหลายชาติเราก็อยู่ในทางโลกด้วยนะคะพอหลายภพหลายชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรามีความผูกพันกับพระองค์ไหนกับครูบาอาจารย์องค์ไหนมาบ้างถึงเวลาพอเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยจิตใจที่ไม่ได้คิดแบบธุรกิจครูบาอาจารย์มาสอนเองเหมือนที่ผมเคยได้อ่านหนังสือของหมอเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถูกไหมครับนิพพานก็เหมือนกันชั้นนี้ครูบาอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยท่านก็ต้องการบุญบารมีเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะยกระดับเหมือนบางคืนเนี่ยมีอยู่2ครั้งแล้วรู้สึกว่าร้อนวิวเข้าไปในร่างกายเลยอ่ะครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดพลังงานให้อ่ะแต่พลังงานที่ผมได้รับเนี่ยผมยังไม่ได้เอาไปช่วยเหลือคนเต็มที่เพราะผมต้องมีหน้าที่ทั้งทางโลกด้วยแต่ว่าผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าอยากให้ผมช่วยสองอาทิตย์นี้พบกันที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพบุดรที่อาจารย์มาพูดถึงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วผมก็เคยไปรักษาให้หมอด้วยค่ะ
ก็ลองถามหมอดูว่ารู้สึกยังไงตอนรักษาเจอกันที่ทับลานใช่ไหมคะใช่ผมยินดีที่จะรักษาให้ฟรีทุกคนครับและในวันนั้นนะคะอาจารย์นงนุชนะคะก็บอกเอาไว้ว่าถ้าไปที่งานนะคะอาจารย์นงนุชจะแจกหนังสือกฎจักรวาลของคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาให้ทุกคนเลยนะคะที่ไปงานนะคะในวันนั้นค่ะค่ะใช่ไหมใจดีค่ะใช่ค่ะอาจารย์บอกค่ะที่ทับลานนั้นที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกุดรที่ทับลานนะครับเลยกบิลบุรีไปนิดนึงนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไปถามเท่านั้นนะครับก็อาจารย์ก็จะไปอาจารย์กฤษดาก็จะไปนะคะมีใครด้วยคะปู่บุญหนาก็ไปปู่บุญหนาปู่บุญหนาเนี่ยปู่ใหญ่พาไปเลี้ยงด้วยกายเนื้อตั้งแต่อายุ12ปีเลยครับพาไปเลี้ยงด้วยกายเนื้อไปถ่ายทอดวิชาให้ในถ้ำด้วยกายเนื้อแต่ปู่ใหญ่มีอายุเป็นพันปีแล้วนะครับแต่เมื่อย้อนไปเมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนมาสอนด้วยกายเนื้อด้วยกายเนื้อค่ะปู่ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่เพื่อดูแลพระศาสนาได้ 5,000 ปีของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันให้ได้ 5,000 ปีแล้วก็มีพระอาจารย์จากวัดป่าสว่างบุญวัดป่าสว่างบุญค่ะมีหลายๆพระอาจารย์สมชายที่วัดป่าสว่างบุญนะก็ไปด้วยท่านจะเป็นพระปฏิบัติตอนนี้ก็มีหลายคำถามนะคะเอาล่ะมีคำถามมาแล้วครับเสดานะคะเขาถามว่าเราต้องสะสมบุญเท่าไหร่คะแรงอธิษฐานจึงจะสำเร็จสะสมบุญเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเราทำบุญเนี่ยแหละค่ะสะสมบุญเท่าไหร่มากเท่าไหร่แรงอธิษฐานจิตอธิษฐานเวลาเราทำบุญเราก็จะขอใช่ไหมคะอธิษฐานแล้วคำถามนี้ยังครอบคลุมไม่หมดค่ะแรงอธิษฐานเนี่ยเราอธิษฐานอะไรล่ะเรื่องอะไรล่ะเราอธิษฐานเรื่องอะไรล่ะแล้วการทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าไปวัดโน้นขอหวย3ตัวนะครับค่ะพอไปวัดไปวัดนี้ขอ2ตัวนะแล้วจะเอายังไงใช่ไหมคะพระเนี่ยแรงอธิษฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามนี้ต้องรู้ก่อนว่าคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทำบุญทำทานทำบุญทำทานปฏิหารมันมาเองครับเขาเรียกว่าไม่ต้องหวังผลไม่ต้องหวังหมอเคยบอกใช่ไหมคะว่าทำความดีทำบุญไม่ต้องหวังผลอันนี้ถามว่าทำบุญมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่นะถึงจะทำให้แรงอธิษฐานเป็นจริงได้ตั้งใจนึกเลยทันใจเลยค่ะอย่าคำถามแค่นี้ตอบไม่ได้ต้องถามยังไงไม่เหมือนกับว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขนะก็มีมากๆรู้แค่นี้ก็มีมากๆมากแค่ไหนล่ะคะมีสักล้านหนึ่งไหมหรือสักร้อยล้านหรือแสนล้านถึงจะมีความสุขสิ่งเหล่านี้มันบอกไม่ได้แรงอธิษฐานอธิษฐานอะไรสิ่งที่อธิษฐานเป็นมงคลหรือเป็นไม่มงคลเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีต้องดูด้วยค่ะและคนที่อธิษฐานนั้นบุญบารมีแค่ไหนนะครับถ้าสมมติว่าคนเขามีบุญบารมีเยอะเหมือนกับเป้าหมายอยู่ที่บันไดขั้นที่10แต่คนนี้เขามีบุญบารมีเยอะอยู่ชั้นที่9มันก็นิดเดียวเพียงนิดเดียวก็ถึงแล้วนะทำบุญนิดเดียวก็ถึงแล้วนะท่านที่สิบนะแต่ถ้าเอื้อนะยังอยู่ชั้นศูนย์อยู่เลยชั้นล่างมันต้องขึ้นอีกตั้งสิบชั้นใช้เวลาหน่อยนะเพราะฉะนั้นแค่นี้บอกไม่ได้บุญบารมีหน้าที่ของเราก็เร่งสร้างบุญบารมีให้ได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาที่มีโอกาสมีโอกาสปุ๊บต้องทำนะคะไม่ต้องไปหวังตรงนั้นนะคะส่วนนี้คำถามนึงถามมาว่าฌานค่ะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องคล้ายๆกันก็คือญาณค่ะมีจะมีความต่างกันอยู่นะคะฌานกับญาณนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรคะทั้งฌานและก็ญาณค่ะคำว่าฌานเนี่ยหมายถึงเหมือนที่พระหลายๆรูปอ่ะค่ะเขาเรียกว่าการเข้าฌานการเข้าฌานเป็นเข้าฌานค่ะการเข้าฌานเนี่ยการเข้าฌานเนี่ยพอเข้าข้อดีคือ1ทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน
จิตใจเป็นสมาธิมีความปัญญาเกิดขึ้นนะการเข้าฌานแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งพอเราเข้าฌานจิตใจเรายกระดับในระดับหนึ่งญาณจะมาเองครับคำว่าญาณเนี่ยอย่างนั้นเท่ากับว่าเกิดฌานก่อนเหรอคะใช่การมีฌานแล้วจึงจะเกิดญาณอย่างรู้ญาณคือการอย่างรู้อย่างรู้เหมือนกับหูทิพย์ตาทิพย์อย่างรู้อันติคนนี้ได้เลยพอเดินมาถึงปุ๊บรู้คนนี้ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะรู้คนนี้ชาติที่แล้วไปอะไรมารู้คนนี้ไปสร้างกรรมอะไรมาบ้างอะไรทั้งนั้นถึงเวลาเราต้องเข้าฌานเข้าไว้ถึงฌานก่อนเข้าไว้ถึงฌานด้วยจิตด้วยจิตใจของตัวเราเองไม่ว่าทั้งพระหรือว่าคารวาสถ้าเราเข้าถึงจุดนั้นเราก็จะได้ญาณใช่เราก็จะได้ญาณแล้วไม่ต้องอยากได้ทำไมคะจะมาเองถ้าไปหวังแล้วพยายามที่จะได้เนี่ยมันยิ่งจะไม่ได้ไม่ต้องอยากค่ะอย่างนี้ไม่ต้องอยากถ้าถึงหมอดูนี่คนละเรื่องกันเนาะอย่างหมอดูนี่เขาก็เหมือนว่าเขารู้ทุกเรื่องอย่างรู้นั่นไม่ใช่คนละเรื่องกันนะอาจจะไม่ได้ฌานไม่มีญาณใช่หมอดูก็ผิดพลาดได้เพราะหมอดูบางทีก็อาศัยผีบอกผีบางอย่างก็รู้บางอย่างก็ไม่รู้ค่ะเราสังเกตได้ไหมว่ามีคนเข้าคำทำนายของหมอดู 3-4 คนมาบอกว่าดูเมื่อวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆๆๆมันเหมือนกับเขาดูว่าเนี่ยสมมติดูเมื่อปี57ภายในปี58จะต้องเกิดดังนั้นแต่นี่มันสิ้น58แล้วยังไม่เป็นอะไรยังไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเกิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างคำทำนายเขาก็เอาของหมอดูแต่ละคนเพราะฉะนั้นมันไม่จริง 100% นะครับคืออ่านจิตได้แต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดนะไม่สามารถจะบอกได้เลยนะสมมติคนนี้เนี่ยเขามีเคราะห์ใช่มีเคราะห์นะอีก7วันมีอันตรายถึงตายเลยนะแต่ถ้าเกิดเขาไปทำบุญใหญ่เขาก็ไม่ตายค่ะมันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่บอกว่าคุณปลอดภัยแน่นอนนะแต่ไปวางแผนฆ่าคนเรียบร้อยเลยถูกเขายิงเปี้ยงตายเลยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้มันไม่แน่นอนหรอกทุกอย่างมันไม่ได้เป็นจริง 100% แต่ทุกอย่างทำดีทำชั่วๆทุกอย่างอันนี้คือข้อจริงอยู่แล้วถ้าเผื่อฌานคนปฏิบัติฌานมากๆก็หลงฌานมีไหมมีนะครับเข้าป่าเข้าเขาไปเลยก็มีที่เคยได้ยินว่าคนที่แบบว่านั่งมากๆอะไรมากๆเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะมีมโนใช่ไหมคะเกิดการหรืออาจจะสติอาจจะแบบเหมือนลูกใครไม่รู้เรื่องอ่ะหนูอาจจะใช้คำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็อันนั้นความอยากไงความอยากก็เลยทำให้ไปเร่งนี่เป็นข้อเสียก็คือถ้าเผื่อเกิดปกติเขาควรจะต้องมีอาจารย์คุมในการนั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่าอะไรบางทีสมาธิออกนอกอ่ะจิตออกนอกอ่ะเวลานั่งปุ๊บจิตออกนอกใช่ไหมพอจิตออกนอกปุ๊บเนี่ยผีเข้าเลยพอผีเข้าปุ๊บก็เขากลับไม่ได้กลับเข้าร่างไม่ได้ไงก็กลายเป็นคนละคนเลยเพี้ยนดีกว่าเพี้ยนก็จิตตัวเองเข้าร่างไม่ได้ไงเป็นวิญญาณอื่นมาสวมแทนค่ะนั่นแหละอาจจะนั่นคือข้อเสียแล้วถ้าเข้าฌานแบบนี้นะคะคุณหมอบางคนนั่งอยู่แล้วหลับไปเลยอันนี้ไม่ได้จะมีคนมาเข้าฌานไปแล้วอะไรอันนั้นไม่ใช่เข้าฌานนะคะตอนแรกก็คุยอยู่หลายไปอ่านไม่ตอบก็เป็นบ่อยผมเห็นคนนั่งข้างๆผมเนี่ยเป็นเข้าฌานอยู่บ่อยๆค่ะเข้าฌานหน้ายังสวยอยู่เลยมีคำถามอีกหลายคำถามมาคุณหมอตอนนี้เข้ามา 3-4 คำถามแต่ช่วงนี้เวลาหมดอ้าวเหรอเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าคำถามน่าสนใจมากเดี๋ยวเกริ่นไว้ก่อนดีกว่าเกริ่นไว้แล้วเกริ่นช่วงหน้าให้คุณหมอมาตอบบอกว่าขอวิธีแก้สำหรับผู้ที่มีอาการตกใจง่ายนะคะท่านใดที่ตกใจง่ายเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันค่ะใช่ค่ะเมืองไทยมีตึกรามบ้านช่องสวยงามเปลี่ยนไปจากเดิมความเจริญทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโจรผู้ร้ายมากขึ้นสังคมเปลี่ยนไปนิสัยและพฤติกรรมของเยาวชนก็เปลี่ยนไปเราสร้างประตูกันมามากแล้ว
เปลี่ยนมาสร้างคนกันดีกว่าบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัดร่วมกับมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานในชาตินี้หาคำตอบได้ในหนังสือข้าพเจ้าตั้งปณิธานกลับนิพพานชาตินี้เล่ม1และเล่ม2โดยท่านพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะมาถามคำถามจากทางบ้านนะคะเราจะมาพูดถึงโครงการของมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานนะคะคุณหมอคะครับค่ะโครงการที่เราขึ้นในช่วงระหว่างนะพักโฆษณาเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะคือสำหรับปีนี้เองปี2559เนี่ยนะครับมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานก็มีโครงการในการอบรมนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศครับโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะอบรมให้อย่างน้อยจังหวัดละ 1,200 คนค่ะตอนนี้ก็ทำหนังสือไปตามสถานศึกษาต่างๆทั้งวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและก็โรงเรียนต่างๆว่ามีโรงเรียนไหนที่อยากเข้าร่วมอยากจะให้เราไปอบรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยมีวิทยากรหลักก็คือมีผมแล้วก็มีอาจารย์คูเบสคูเบสนะครับคูเบสก็เป็นนักพูดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ก็นะทำหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆตอนนี้ก็มีการตอบรับมาแล้วการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะน่าจะประมาณสัก40แห่งได้แล้วใช่ค่ะนะครับ40แห่งจากจังหวัดไหนไล่ไปเลยครับตั้งแต่เชียงรายก็ติดต่อมาแล้วครับเชียงรายพะเยาลำปางแพร่นะครับแล้วก็จังหวัดไหนจังหวัดตากพิษณุโลกมาหมดเลยพิโลกมาแล้วภาคใต้ก็มาค่ะมาแล้วก็โคราชนะครับก็กระบี่พังงาปัตตานีปัตตานีนะครับมาละสุราษฎร์สุราษฎร์นะครับชุมพรได้ค่ะเร็วๆนี้ชุมพรหลายๆจังหวัดก็ติดต่อเข้ามาแล้วนะครับก็คือระยองก็มีระยองชลบุรีนะครับมีหมดกาญจนบุรีก็มีแล้วเร็วๆนี้ค่ะคุณหมอค่ะที่คุณหมอจะเริ่มไปเป็นโรงเรียนแรกเลยนะครับค่ะโรงเรียนไหนหลักการก็คือว่าเราจะอบรมให้รุ่นละ 1,200 คนโรงเรียนไหนสถานศึกษาไหนที่มีสถานที่ที่เหมาะมีนักเรียนสามารถจะอบรมได้ 1,200 คนและแจ้งเราเป็นรายแรกของจังหวัดเราก็จะพิจารณาโรงเรียนนั้นก่อนยกตัวอย่างเช่นโคราชเนี่ยไปวันที่27นี้ค่ะโคราชเนี่ยติดต่อมาในโรงเรียนเลยนะโรงเรียนนั้นก็เท่านั้น600คนโรงเรียนนี้นะสามารถจะรองรับได้ห้องประชุมก็ยังไม่พออะไรต่ออะไรต่างๆก็มีหลายที่หลายเช่นไปแล้วก็อยู่ๆปุ๊บนะวิทยาลัยเทคนิคแสงหน้ามาเลยครับวิทยาลัยเทคนิคหลวงประคูณมาถึงบอกมีห้องประชุมพร้อมจุได้ 2,000 คนใช่ค่ะนักศึกษามีเกือบ 3,000 ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขอเลยแล้วกันเอาวันที่27ค่ะเพราะฉะนั้นมาถึงปุ๊บพร้อมจัดได้เราไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นวันพุธที่หน้าวันพุธที่27นะครับก็จะไปเริ่มต้นปฐมฤกษ์ที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณใช่ค่ะแล้วก็วันที่28ค่ะโรงเรียนสมุทรปราการค่ะถัดมาก็เป็นวันที่28โรงเรียนสมุทรปราการ 1,200 คนเหมือนกันนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องประชุมใหญ่พร้อมด้วยนะครับแล้วก็มีหลายที่ที่เราตอบรับไปแล้วนะครับจังหวัดกาญจนบุรีตอบรับไปแล้วราชภัฏราชบุรีด้วยค่ะแล้วก็ราชบุรีก็เป็นเทคนิคนะครับราชบุรีเทคนิค2แล้วก็จังหวัดระยองนะครับไปอบรมที่โรงแรมสตาในวันที่10พฤษภาคมค่ะนะครับแล้วก็มีกุมภาก็มีหลายที่นะครับที่นะติดต่อที่คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปทีนี้ก็จะบอกบุญไปยังหน่วยงานต่างๆถ้าเทศบาลไหนอบต.ไหนอบจ.ไหนหรือบริษัทห้างร้านที่คิดว่าเราจะทำประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการอบรมเด็ก
รุ่นหนึ่ง 1,200 คนนะครับซึ่งในการอบรมนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราก็จะแจกซีดีด้วยแจกหนังสือด้วยแจกแผนชีวิตด้วยนะแจกผลการประเมินคู่มือทั้งหมดหลายเรื่องเลยครับสำหรับนักศึกษาที่อบรมทุกๆคนที่ได้เรียนอบรมทั้งวันนะครับนะอบรมทั้งวันตั้งแต่เช้า 8:30 นถึง 4:30 นนะครับในทุกที่เรายินดีที่จะไปให้นะครับอันนี้ก็ประกาศเชิญชวนเพื่อบางท่านอาจจะมาเข้าร่วมกับเราหรือบางท่านบอกว่านี่แหละขายที่บางคนขายที่ได้เป็นร้อยล้านนะก็ไม่รู้จะทำบุญทำอะไรยิ่งใหญ่นะคะสร้างคนเก็บไว้ก็ไว้ในธนาคารเปล่าๆใช่แล้วตรงนั้นก็ยังไม่ได้สร้างบุญบารมีอะไรต่ออะไรให้เรานะครับเอาเงินให้ลูกหลานลูกหลานจะทำบุญให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมีเงินใช้เงินมีโอกาสของท่านแหละครับในการสร้างบุญบารมีการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแล้วการอบรมคนเนี่ยไม่เหมือนการสร้างวัตถุสร้างวัตถุโอกาสที่วัตถุจะไปสร้างคนก็มีน้อยแต่นี่โครงการนี้เราสร้างคนทีเดียวพูดจบเด็กเป็นคนดีได้เลยครับพูดจบเด็กสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้เลยโทรศัพท์นะคะเบอร์ของมูลนิธิจิตเป็นมุให้ใจเป็นดิพันธ์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้นะคะ025176660-1ถ้าโทรมาสอบถามรายละเอียดสองเบอร์นี้ได้ค่ะหรือทั้งเบอร์ถือมือถือทั้งสองเบอร์นี้ก็ได้นะครับนะครับสามารถค่ะค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคุณหมอตอนนี้นะคะที่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไว้นะคะหลายท่านกำลังรอฟังคำตอบอยู่ค่ะคุณหมอถามว่าขอวิธีแก้สำหรับผู้ที่มีอาการตกใจง่ายทำอะไรก็ตกใจแล้วตกใจสติต้องฝึกสติบ่อยๆนะครับการที่เราเผลอสติเนี่ยเวลาทำอะไรก็ตกใจตกสะดุ้งก็เหมือนบางคนก็ตลอดเวลาบางคนตกใจไม่พออุทานด้วยนะครับคุณพระช่วยก็ยังดีนะนะอุตเถนตกน้ำตกน้ำจะเกี่ยวอะไรกันนั่นหล่นในนี่หล่นอะไรต่ออะไรต่างๆบางทีอุทานซึ่งเป็นคำที่ไม่เหมาะสมก็มีนะอะไรก็อะไรต่างๆไอ้นั่นตกไอ้นี่ตกของรับตกก็ยังมีเลยอะไรเนี่ยอะไรนะค่ะต้องมีสติใช่ไหมต้องมีสติเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่ตกใจอะไรเราไม่จะไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆนะครับคนที่ถามคำถามนี้ถ้าเขาว่างให้เขาไปรักษาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สิมีเหรอคะก็จะบอกว่าอาจารย์กฤษณานี่แหละสามารถมีวิธีแก้ไขได้บรรเทาได้บรรเทาช่วยบรรเทานะคะเราไปดูนะครับเราไปดูค่ะก็คำถามนะคะถามมาว่าในพิธีศพของดารานะคะสื่อควรจะมีขอบเขตความพอดีอย่างไรคะถึงจะไม่เป็นการรบกวนพิธีกรรมแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตค่ะจริงๆผมว่าอย่างเงี้ยมันเป็นมารยาททางสังคมค่ะผมเชื่อว่าทุกคนรู้นะค่ะแต่ไม่ปฏิบัติค่ะรู้บุหรี่ไม่ดีแต่ก็สูบเหล้าไม่ดีก็กินค่ะเหมือนกันอะไรควรอะไรไม่ควรไปในงานศพเราดูนะว่าเธอเผื่อญาติเราพี่น้องเราในงานศพในงานศพมันเป็นงานโศกเศร้างานเสียใจการเสียค่ะนะไปถึงพวกอ่ะขอเซลฟี่หน่อยเซลฟี่ก็น้องมะลิหน่อยอะไรเงี้ยต่างๆแล้วคนไปหมื่นคนจะขอเซลฟี่ก็น้องเท่าหมื่นคนอ่ะน้องเขาอยู่สภาพเขากำลังเศร้าโศกเสียใจใช่ไหมถ้าเกิดมาถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยิ้มก็จะว่าเขายิงอีกอะไรเนี้ยขอถ่ายรูปเหนื่อยวันๆหนึ่งให้เขามีสตินะอยู่กับตัวเขาให้เขาอะไรกับอะไรต่างๆได้ไหมนะเหมือนคำถามนี้คือที่คุณธวัชชัยบอกไปถึงสื่อใช่ไหมครับการมีมารยาทในสังคมครับนั่นแหละจำเป็นยิ่งไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่ถูกไหมคะไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เนาะพูดถึงก็คือไม่ใช่เพราะว่าศพนี้นะครับงานทุกงานศพทุกงานศพเลยเวลาไปงานศพเหมือนกันครับไปเจอผมในงานศพขอถ่ายรูปเราไม่ได้หมอยิ้มด้วยงานศพใช่ไหมคะบอกให้คุณหมอยิ้มด้วยก็ไม่เป็นไรก็ยังดีนะเพราะว่าเราคือไปร่วมงานศพนะแต่ถ้าเบื่อไปขอเจ้าภาพถ่ายรูปอะไรต่างๆมันก็ดูกระไรกระไรขอเจ้าภาพถ่ายรูปหน้าศพก็ยังไม่เป็นไรนะบางทีด้วยมารยาทก็ถ่ายรูปหน้าศพปกติก็ทำอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ขอถ่ายคนนู้นมากก็ขอถ่ายแต่นี่ก็คือมีความแต่นั้นน่ะก็คือว่าธรรมดานะก็คือว่าเขานานๆไปเจอทีหนึ่งก็อยากจะคุยกับดาราอยากเห็นตัวดาราอะไรเงี้ยเอาไปโชว์ได้เอาไปโชว์ได้นะอยากคุยเนี่ยตอนนี้เห็นไหมถ่ายรูปมาแล้วนะกะน้องมะลิน่ะถ่ายมาแล้วนะไปมาแล้วนะไปมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้อวดด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะไปขอให้ไปด้วยใจ
ค่ะคำถามนี้เลยค่ะบอกว่าเราจะสามารถตัดวงจรความคิดที่ไม่ดีได้อย่างไรคะมีวิธีไหมคะอ้าวความคิดแปลว่าคิดเกี่ยวกับคิดลบคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเวลาเขาไปฝึกสตินะเขาก็เห็นปุ๊บก็เห็นหนอได้ยินก็ยินหนอเสียงหนอคิดหนอไงพอคิดอะไรมันก็คิดหนอให้ดูว่าตอนนี้เราคิดแล้วนะถ้าคิดไม่ดีหยุดหนอเนี่ยมันตัดคำว่าหนอคือวัตตะแปลว่าตัดตัดอะไรตัดการปรุงแต่งเพราะถ้าเกิดมันไม่มีหนอมาก่อนเนี่ยพอคิดไปปุ๊บแม่ยายนี่นะทำไมอย่างนั้นก็เปรียบแต่งตัวโป้แน่นอนอย่างนี้โดนข่มขืนแน่นอนดีข่มขืนถ้าดีก็ดีอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็ไปอ่ะคิดในคิดแค่ก็คิดอย่างเงี้ยนะครับคิดไม่ดีอ่ะคนเดินผ่านหน้าไปยายเนี่ยเนี่ยทำปากบุ้มบิ้มเนี่ยนินทากูแน่นอนถ้าเปิดหน้าด่าพ่อโคตรพ่อโคตรแม่กูหรือเปล่าในเงี้ยมาคิดอย่างคิดไม่ดีทั้งที่เพื่อนเดินไปที่คนที่ถูกคิดนะเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่คนที่เดินไปน่ะเขาน้ำหมดสารังสัมมาปุณณมาทุบ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 ไปสุดทุบเพราะกำลังภาวนาเนี่ยไปว่าเขาซะไปว่าเขาคนคิดไม่ดีก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเลยนะคิดดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับคนที่เราถูกคิดนะมันขึ้นอยู่กับเราดีไม่ดีขึ้นอยู่หัวเราเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมเรามักจะพูดว่าพระที่วัดไม่ดีครูชอบดุด่าผู้พิพากษาชอบกินสินบนหมอชอบกูรีดรักษาพยาบาลคุณยายได้เตือนเราไว้ว่าไม่มีพระที่ไม่ดีหรอกลูกเพราะคนที่ไม่ดีไม่ใช่พระไม่มีครูที่ดุดาเพราะคนที่ดุดาไม่ใช่ครูไม่มีผู้พิพากษาที่กินที่บนเพราะคนที่กินที่บนเนี่ยเขาไม่เรียกผู้พิพากษาไม่มีหมอที่กูรีการรักษาพยาบาลเพราะคนที่กูรีการรักษาพยาบาลไม่ใช่หมอไม่มีใครผิดใครถูกหรอกลูกแต่ละคนก็ล้วนดำเนินไปตามขันลองแห่งตนถ้าเจ้าพยายามที่จะคิดหาความชั่วของคนอื่นความชั่วทั้งหมดก็จะมารวมอยู่ที่หัวของเจ้าปากมีหน้าที่พูดเจ้าสามารถจะเลือกได้ระหว่างพูดจะดีกับพูดชั่วใจมีหน้าที่คิดเจ้าสามารถจะเลือกได้ระหว่างคิดดีกับคิดชั่ว อย่าพูดชั่วจะไปลางปากอย่าคิดชั่วจะไปลางใจจะทำอะไรก็ตามขอให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีชีวิตเราก็ดีไปด้วยเหมือนที่คุณหมอเคยบอกว่าหยุดที่จะใช้ปากสร้างกรรมใช่ไหมคะก็เหมือนความคิดก็เหมือนกันคิดหนอเห็นก็เห็นหนอกินก็กินหนอรสหนอหนอคือตัดการปรุงแต่งสักดีเลยค่ะนะคะจะได้ช่วยได้ค่ะแล้วอย่างคนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันบ่อยๆอะคะเขาเกิดจากบุญอะไรคะเขาทำบุญอะไรมาเขาอยากรู้ค่ะเอ้าไม่ใช่เก่งอยู่แล้วหรอหรือว่าเป็นเพราะบุญเขาทำบุญอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ถามเนี่ยหมายถึงว่าถามถึงคนอื่นที่เขาได้รางวัลหรือว่าตัวเองเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากรู้อะค่ะว่าคนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันแข่งขันอะไรก็ชนะตลอดอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากบุญอะไรเมื่อเอาแต่ก่อนคนที่ได้รางวัลแบบนี้บ่อยๆเมื่อชาติที่แล้วเขาชอบให้ทานไงหมายถึงเป็นผู้ให้ให้ทาน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 และก็เลยได้รับตรงนี้กลับมาจากบุญตรงนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นบุญเก่ากับบุญใหม่ค่ะบุญเก่าคือบุญที่เราเขาเคยสร้างบุญบารมีแต่เดิมมาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเขาได้เคยให้มาก็ได้รับสิ่งเหล่านี้บุญใหม่ก็คือว่านะฮะก็คือเขามีความเพียรพยายามในตัวเขาเองฝึกฝนพยายามนะยกตัวอย่างเช่นคือบางทีเนี่ยมันมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงพรสวรรค์ก็คือสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้อันที่สองก็คือสิ่งที่เราต้องขวนขวายหามาเองด้วยนะทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันจึงจะประสบความสำเร็จนะและอย่างที่บอกว่าการที่ชนะบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเกิดจากการทำบุญทำทานใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดอยากได้ชนะชาตินี้นะคะทำชาตินี้อยากชนะชาตินี้ด้วยได้ไหมคะก็ได้ไม่อยากไม่อยากเก็บไว้ได้ชาติหน้าต้องฝึกตัวเองต้องฝึกตัวเองใช่ต้องฝึกตัวเองฝึกตัวเองฝึกตัวเองอันนี้ไม่ใช่ไปหวังทำบุญทำทานอย่างเดียวนะคะอันนี้คือบุญใหม่บุญใหม่นะไม่ใช่ของเก่าในบุญใหม่ก็คือความเพียรพยายามเราก็ต้องประสบความทีนี้ชนะหรือแพ้ก็เหมือนกันนะค่ะไม่ใช่ชนะแล้วดีนะในดีมีเสียในเสียไม่ดีค่ะชนะไม่ดียังไงคะคุณหมอผู้ชนะย่อมเป็นผู้ถูกอาฆาตค่ะลองถามสิเราชนะเขาอ่ะนะแล้วไอ้คนที่แพ้เขารู้สึกอะไรกับเราเดี๋ยวครั้งหน้าเขาอยากมาเอาคืนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะอยากจะเล่นหมากรุกกับใครนานๆเล่นแล้วต้องแพ้เขาบ้างเล่นชนะเพื่อนตลอดเพื่อนไม่เล่นด้วยหรอกเล่นก็ไม่สนุกแพ้ตลอดเลยค่ะที่บ้านผมตระกูลผมเวลาตุ๊จีเนี่ย
ปู่ย่าตายายเขานั่งเล่นไพ่ค่ะเล่นไพ่เล่นไพ่กันแล้วยังไงคะแล้วแปลกไหมค่ะพ่อเล่นทีไรเสียทุกทีเลยทำไมอ่ะญาติๆน่ะอยากมาเล่นด้วยแหละทีเนี้ยใช่ไหมคะมีความสุขไงใช่ไหมเป็นกลวิธีการเงินลูกหลานแจกเงินลูกหลานก็ลูกหลานพอชนะปุ๊บเนี่ยดีใจดีใจเห็นนะคนสมัยก่อนก็คิดลึกคิดซึ้งแทนที่จะให้ไปคนละเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เกิดกิจกรรมนั่งเล่นจ้ะนั่งเล่นก็ได้คุยกันไงเล่นไปก็คุยกันไปเป้าหมายไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป้าหมายก็คือว่าเนี่ยมาสังสรรค์จะได้มาคุยกันนั่งกันใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามสำหรับเบรกนี้นะคะถามเลยค่ะถ้ามีเด็กนักเรียนอยู่บางส่วนนะคะพกอาวุธมาโรงเรียนค่ะคุณหมอเช่นมีดปืนปากกาและแถมยังไม่ตั้งใจเรียนด้วยนะคะและยังทำท่าทางข่มขู่ครูบาอาจารย์ผู้สอนนะคะเสมือนแบบว่าไม่เกรงใจครูบาอาจารย์เลยเพราะถือว่าตนเนี่ยมีอาวุธคำถามแบบนี้ค่ะคุณหมอหากคุณหมอเป็นครูบาอาจารย์ผู้นั้นนะคะ คุณหมอจะมีวิธีทำอย่างไรเพื่อสอนเด็กเหล่านี้ให้กลับใจเป็นคนดีนะครับไม่มีอะไรหนึ่งไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้ค่ะถ้าเผื่อเป็นครูสอนโรงเรียนเนี้ยค่ะอาจารย์ครับเนี่ยฟ้ากำหนดแล้วว่าอาจารย์จะต้องมาสอนโรงเรียนเนี้ยต้องเจอไอ้คนเนี้ยแล้วมันต้องพกอาวุธมาโรงเรียนแล้วต้องมาข่มขู่อีกต่างหากมาข่มขู่อาจารย์ด้วยครับค่ะและสิ่งเหล่านี้อาจารย์เคยทำก็มาแล้วด้วยครับอาจารย์เคยทำมาก่อนอาจารย์ต้องเจออย่างนี้นะครับถ้าหมอวงศักดิ์ไม่เคยทำมาหมอวงศักดิ์ก็ไม่เจอถามว่าตัวเบิร์มหมอวงศักดิ์เจอแล้วจะทำยังไงถ้าเจอเหมือนคำถามเนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้เด็กเนี่ยกลับใจเป็นคนดีต้องเอาใจให้เขาต้องไปนั่งในใจเขาได้ผมเคยได้รับเชิญไปบรรยายมูลนิธิมายาโคตรมีเชิญให้ไปบรรยายให้เด็กที่เกเรที่สุดในประเทศไทยเลยนะไปอบรมที่มูลนิธิมายาโคตรมีนะเลยกาญจนบุรีไปอีกร้อยกว่ากิโลขับรถไปไกลกว่าจากการจะรู้ที่มงเทพนี่นะไปวัดนะท่านเวสโกตอนนั้นไปหมอพงศักดิ์ตัดสินใจไปเพราะอะไรถึงไปครับคุณหมอมีความรู้สึกว่าเรากำลังต้องไปทำหน้าที่นะเขาให้เราไปเพื่อไปเปลี่ยนคนเหล่านั้นถ้าเปลี่ยนคนเหล่านั้นได้เนี่ยบุญมหาศาลเลยค่ะนะเพราะว่าเด็กดีๆไม่ได้ไปสอนเขาหรอกมองตรงนะเด็กเตรียมอุดมไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนมากดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเด็กพวกนี้นะแทบไม่ต้องสอนเลยนะอาจารย์สอนนิดเดียวนั่นแหละเด็กเขาเก่งอยู่แล้วไม่สอนก็ดีอยู่แล้วเด็กสวนกุหลาบไม่สอนก็ดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าเด็กเกเรเหล่านี้ถ้าไม่สอนไม่อบรมเขาจะดีได้ไงชั่วดีสันดานอยู่ที่การอบรมเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะไปอบรมเหล่าเด็กเหล่านี้องค์สัมมาบอกเลยนะเจ้าจะต้องไปนั่งในใจเด็กเหล่านี้ให้ได้ต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้เปิดใจเขาให้ได้เพราะเด็กเหล่านี้มีแต่คนด่าว่าเขาเป็นคนเลวเป็นคนชั่วมีแต่คนประณามีแต่คนประณามไม่เคยมีใครเห็นความดีเขาเลยอย่าลืมนะในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีอุจจาระยังมีประโยชน์ถูกไหมเราต้องหาประโยชน์หาเขาบอกว่าหาเพชรในหัวขังคกให้ได้สิเนี่ยค่ะนี่คือวาทะของหลวงพ่อพุทธทาสหาเพชรในหัวขังคกขังคกนี่ที่ดูคนอื่นเขาดูแล้วเกลียดดูหาเพชรในหัวขังคกให้ได้เพราะฉะนั้นเด็กเกเรมีข้อดีมีค่ะอาจารย์ต้องดึงข้อดีเขาไม่ได้เด็กเกเรนี่รักพวกรักฝูงใช่ค่ะถ้ามันรักอาจารย์นะมันถวายชีวิตให้อาจารย์ได้เลยไอเด็กพวกนี้นะถ้าคนมาทำร้ายอาจารย์ไอ้นี่มันตายแทนอาจารย์ได้เลยเด็กดีๆมีสักกี่คนต้องเอาใจเขาให้ได้ใช่ต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้เพราะฉะนั้นไปผมไปพูดไม่เอาเงินเลยสักบาทเดียวเสียค่าน้ำมันจากกรุงเทพขับรถเองไปที่วัดนี้แหละนะไปแล้วไปสอนเขาไปที่บายเขาให้เข้าใจแล้วให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยองค์สมาบอกเจ้าให้เบอร์โทรศัพท์เขาด้วยใช่ก็โทรมาทุกครั้งที่มีอะไรไม่สบายใจโทรมาหาหมอพงศักดิ์ได้ตลอดเวลาเบอร์โทรศัพท์ให้ใจเลยงั้นเขาก็อุ่นใจใช่ไหมพูดถึงเนี่ยเพราะว่า
ไม่มีใครบอกเขาเลยเขาเป็นคนดีมีแต่คนด่าเขาเป็นคนเลวคนเลวคนแล้วเขาจะดีทำไปเพื่ออะไรนี่เมื่อสังคมตาหน้าว่าเขาเลวเดี๋ยวก็จะเลวให้ดูก็ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนนิสัยเด็กที่เกเรนะผู้ปกครองจะต้องมีจิตเมตตาสูงกว่าเด็กธรรมดาหลายเท่าต้องมีจิตเมตตากับเขานะเจอเขาอย่าคิดว่าเขาเป็นศัตรูเขาคือบททดสอบของอาจารย์ข้อสอบของอาจารย์ที่อาจารย์เคยทำคนอื่นเขาอย่างนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเจอข้อสอบขอบคุณขอโทษมีแต่ขอบคุณขอโทษเลยที่คนนี้ก็ขอบคุณขอโทษขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณเด็กแต่ขอบคุณกรรมที่อยู่ในเด็กนั่นแหละที่ต้องมาเจอให้อาจารย์อาจารย์ผ่านข้อสอบนี้ได้ต่อไปจะอาจารย์จะไม่เจอข้อสอบอย่างนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบกันนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะถามคำถามนี้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้เราสามารถอยู่เหนือกรรมได้ค่ะเออจะปฏิบัติอย่างไรดีค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านอื่นนะคะก็ยังพอมีเวลาค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะโทรเข้ามาในรายการเราได้เลยนะคะค่ะเมืองไทยมีตึกรามบ้านช่องสวยงามเปลี่ยนไปจากเดิมความเจริญทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโจรผู้ร้ายมากขึ้นสังคมเปลี่ยนไปนิสัยและพฤติกรรมของเยาวชนก็เปลี่ยนไปเราสร้างประตูกันมามากแล้วเปลี่ยนมาสร้างคนกันดีกว่าบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจะร่วมกับมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานสุขแบบนี้มีให้คุณได้ที่เดียวสนใจติดต่อได้ที่022775256หรือทาง www.เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา.com กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมและท่านใดนะคะที่ยังมีคำถามค้างคาใจอยากจะปรึกษาคุณหมอพงศักดิ์และอาจารย์กิจนะคะกิจสดาก็รีบตอบรีบถามคำถามกันเข้ามาและคำถามที่คุณหมอถามไปด้วยยังมีเวลาที่จะตอบถามว่าประชาธิปไตยเนี่ยค่ะคืออะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตอบเข้ามาได้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะเมื่อสักครู่คำถามค้างไว้น่าสนใจมากเลยค่ะจะปฏิบัติอย่างไรคะให้สามารถอยู่เหนือกรรมได้ค่ะมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอและก็คุณกิตด้วยอยากจะเหนือกรรมขึ้นมานั่นเองค่ะแม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเลยครับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นกรรมเลยครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงกรรมได้เลยอยู่เหนือกรรมไม่ได้เพียงแต่ทำอย่างไรจึงชดใช้กรรมของเขาให้ทุเลานะครับยกตัวอย่างเช่นนะกรรมไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งที่ทำไปเหมือนกันเช่นไปฆ่าเขาตายไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมาฆ่าเราตายนะเราไปหักขาเขานะไม่จำเป็นชาตินี้ต้องมาหักขาเรานะมันเหมือนกับคนไปฆ่าคนตายก็ติดคุกแทนก็ได้เนี่ยไม่ใช่ถูกประหารชีวิตอาจจะไปฆ่าเขาตายโดยเจตนาแต่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่ตายก็ได้นะครับการที่หยุดอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือโลกอยู่เหนือกรรมได้จริงๆไม่ใช่อยู่เหนือกรรมแต่ไปให้พ้นจากเส้นทางที่ไม่ต้องเดินตามยถากรรมได้ถ้าเราไม่ควบคุมสติของเราให้ดีเขาเรียกว่าเดินไปตามยถากรรมถ้าเดินตามยถากรรมคือทำกรรมไว้เท่าไหร่
ทำกรรมไว้ร้อยกรรมรับทั้งร้อยกรรมเต็มๆนั่นคือเดินตามไปทำยถากรรมแต่ถ้าเบื่อไม่เดินทางไปหนทางแห่งกรรมจะทำอย่างไรก็คือตัดถนนสายใหม่ออกเส้นทางนี้แต่ไม่ใช่เหนือกรรมนะเหนือกรรมก็ไม่ได้ถ้ากรรมมาแขวนผ้าเต็มคอก็ยังไม่รอดพ้นเลยเพราะกรรมบอกกรรมเป็น first priority ลงได้ก่อนแขวนพระเต็มคอก็กันผีกรรมไม่ได้กันผีกรรมไม่ได้เพราะผีกรรมเพราะกูมี authority อันดับหนึ่งหมายถึงพระท่านก็ยังต้องยอมให้เข้ามาก่อนนะครับกรรมต้องรับเพราะกรรมเป็นผู้บริสุทธิ์เราทำกรรมว่าอย่างไรเราต้องเป็นทายาทคือต้องรับผลของกรรมนั้นไม่มีการปฏิเสธแม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อนี้กฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมเป็นกฎของฟ้ากฎของสวรรค์กฎของจักรวาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้พิพากษาตัดสินไม่พลาดแม้แต่อะตอมเดียวเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะอยู่เหนือกรรมได้นะครับแต่ทำอย่างไรให้ตัดกรรมได้แต่อยู่เหนือกรรมไม่ได้ตัดกรรมได้นะตัดอย่างไรตัดกรรมก็คือก่อนนอนทุกครั้งให้ตั้งจิตว่าบุญกุศลที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่ดีชาติถึงปัจจุบันชาตินั้นเรายกให้เจ้ากรรมในเวรเขาเมื่อเจ้ากรรมในเวรเขาได้รับการชดใช้เขาก็ไปนะนั่นไม่ใช่อยู่เหนือกรรมแต่อยู่โดยการที่กรรมไม่กระทบเรากรรมไม่กระทบเราถึงกรรมมาได้รับการชดใช้เขาก็ไปแต่ไม่กระทบเรามาปุ๊บเขาก็ไปไม่กระทบเรานี่แหละคือการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือเรียกว่าการตัดกรรมด้วยตัวเองนี่ซึ่งเราเคยพูดไปแล้วนะครับไม่ใช่อยู่เหนือกรรมนะค่ะคำถามค่ะมีอีกคำถามน่าสนใจค่ะคุณหมอถามว่าการรักษาศีลจะทำให้คนสวยแต่คนปัจจุบันนะคะได้พูดไว้ว่าไม่จำเป็นค่ะคุณหมอเพราะสมัยนี้สัญญกรรมช่วยได้และมีครีมบำรุงต่างๆที่ช่วยให้สวยได้นะคะคุณหมองั้นคุณหมอเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะไม่จำเป็นต้องรักษาศีลก็ได้เขาบอกว่าศีลเนี่ยนะที่ว่าสวยเนี่ยอะไรสวยศีลเนี่ยจะทำให้คนสวยไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุตรด้วยเขาบอกว่าคนไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุตรด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีนะฮะเขาบอกว่าข้ารายการอะไรนะศีลไม่มีก็เลวทรามนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุตรด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีนะเพราะฉะนั้นทำว่าไม่มีศีลแล้วไม่สวยเนี่ยนะคำว่าศีลเนี่ยมันทำให้จริยวัตรของคนนั้นงดงา มไม่ว่าจะเป็นการพูดกิริยามารยาหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะงดงามสำหรับคนที่มีศีลนะครับเพราะเขาทำอะไรด้วยอาการที่ปกติทุกอย่างนั่นแหละงามงามนั่นคืองามข้างในงามนอกงามข้างในแล้วมันออกมางามวาจานะครับแต่ไองามไออย่างที่ว่าสัญญากรรมเนี่ยมันงามที่ข้างนอกนะบางคนดูข้างนอกสวยนะแต่พออ้าปากมาเรียบร้อยคนหนีหมดเลยครับนั่นเรียบร้อยพูดแต่ละคำรับไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่สามีอยู่ไม่ได้เนี่ยนะสามีก็ทิ้งเนี่ยนะแล้วก็ไปทำสัญญกรรมนะมีคนมาทำสัญญกรรมกับผมหลายคนนะดึงหน้าบางทำตาบางนั้นเขาบอกว่าเนี่ยผัวทิ้งไปแล้วบอกขอโทษนะครับถึงคุณทำสัญญกรรมอย่าคิดว่าผัวจะกลับมานะครับมันก็สวยแต่ใบหน้าไปเขาไปหาที่ไหนก็ได้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผัวจะทิ้งไปเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งด้วยใบหน้าของคุณไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ทิ้งเพราะกิริยาของคุณมันไม่ดีกับเขาจริงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อคนหลายคนอ่ะขี้เละก็ขี้เละแต่ทำไมสามีเขาอยู่บ้านตลอดเพราะอะไรทั้งรักทั้งหลงด้วยนะครับค่ะคนบางคนขนาดขาด้วนนะนะขาด้วนอ่ะเวลาเมียตายมีขาด้วนนะแบบแทบจะโดดไปตายตามเลยบางทีนะเห็นไหมนะเวลาเขารักกันเขาไม่ได้รักกันที่รูปร่างหน้าตาเสมอไปรูปร่างมีส่วนไหมก็มีส่วนแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปรูปร่างสวยหัวทิ้งก็เยอะแยะไปพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็มันต้อง
มันต้องงามนอกงามในด้วยนะค่ะอันนี้ถามถึงอาจารย์กฤษดานะคะทราบว่าอาจารย์ปฏิบัติชอบนะคะขอให้อาจารย์เล่าถึงสิ่งที่ได้รับค่ะจากการปฏิบัติให้ญาติธรรมได้ทราบเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะคะสิ่งที่ได้รับจากการที่อาจารย์ปฏิบัติค่ะการที่ผมปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเรียนพระคาถาหรือว่าเรียนวิชาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะอนาคตข้างหน้าเอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันทำให้เหมือน1จิตใจเราดีขึ้นหน้าที่การงานเราดีขึ้นแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อนะแต่ผมเชื่อแต่สิ่งที่อาจารย์ได้รับสิ่งที่ผมได้รับด้วยการปฏิบัติของผมเนี่ยทำให้หน้าที่การงานดีขึ้นเงินทองดีขึ้นการที่เราทำบุญทำทานบ่อยๆเนี่ยมันดีขึ้นทุกอย่างอ่ะค่ะค่ะทั้งคำพูดทั้งจิตใจได้กัลยาณมิตรที่ดีใช่แล้วก็ลูกสาวผมนะปกติเรียนกลางๆนะแปลกมากพอผมปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคืนเนี่ยทั้งที่พอกลับบ้านเขาก็เล่นเหมือนเด็กเล่นเล่นแต่เขาก็ได้ไม่เกแต่เขาก็เรียนดีขึ้นนะจากปกติสอบได้ที่14เด็ก50เทอมที่ผ่านมาได้ที่9ในตัวเดียวนี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอานิสงส์ไปถึงลูกมีส่วนไหมคะถึงคนรอบข้างด้วยถึงพ่อแม่ถ้าเกิดเราปฏิบัตินี่ไอ้นี้ผมเจอด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้ญาติธรรมที่ฟังอยู่เนี่ยลองปฏิบัติดูครับตามที่ผมเจอแล้วความคิดเห็นหมอยังไงบ้างครับครับอย่าลืมนะเวลาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยกรรมที่มาสัมพันธ์กับเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมนะกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปกรรมที่เปลี่ยนไปลูกเราคือกรรมของเราผัวเราคือกรรมเราเมียเราคือกรรมเราเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรรมที่มาสัมพันธ์กับเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะนะก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นลูกแทนที่ทำให้เราเป็นทุกข์ลูกก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ภรรยาเคยทำให้เราเป็นทุกข์ก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์นะทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะนะกรรมเปลี่ยนไปมันก็ทำได้เอาละค่ะก็มีคนตอบคำถามมานะคะที่คุณหมอถามเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะเขาบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยค่ะก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีไปทั้งหมดค่ะหรือชั่วไปหมดค่ะขึ้นอยู่กับมนุษย์จะมองเห็นความดีของสิ่งนั้นค่ะค่ะอันนี้ก็ตอบมาแบบนี้เลยค่ะโอเคเป็นคำตอบที่ดีนะครับค่ะตกลงและหลายท่านที่ยังไม่ได้ตอบเข้ามาและอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถถามอีกครั้งนึงไหมคะคุณหมอถามอีกนิดตอบเข้ามาได้ค่ะประชาธิปไตยใช่ไหมคะค่ะค่ะดีนะคะถ้ามีการคืออะไรใจคืออะไรถ้ามันดีไหมถ้าดีดีไงถ้าไม่ดีไม่ดีไงในระหว่างที่เราคำตอบนะคะมีคำถามนะคะทิ้งท้ายคำถามหนึ่งบอกว่ามีพระธุดงค์แถวจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็ถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นพระปลอมค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้สึกโดยวิธีการที่ไม่ให้เกียรติเลยนะคะโดยพระท่านก็ปฏิเสธว่าไม่จริงค่ะบุคคลที่กระทำนะคะกับพระรูปนี้เนี่ยนะคะจะได้รับผลกรรมอย่างไรหรือเปล่าคะแค่นั้นนี้เราตอบไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าพระนั้นหมายถึงใครนะคะอะไรพระจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ค่ะใช่ค่ะปฏิบัติเขาปฏิบัติยังไงเราก็ไม่รู้อย่างเนี้ยเราตัดสินเขาไม่ได้นะครับแยกเป็นประเด็นนะพระหนึ่งถ้าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยปกติทั่วๆไปก็จะไม่มีใครมาทำร้ายหรือว่าหรือกล่าวถ้าพระปฏิบัติดีนอกจากพระนั้นมีกรรมกับคนนั้นถึงแม้ปฏิบัติดีก็มีคนมาด่าได้นะมีคนมาว่าได้นะแม้แต่องค์สมมาสมุทรเจ้าก็ยังมีคนมาว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งพระดีหรือพระปลอมก็ตอบไม่ได้หน้าที่ก็คือคนแถวนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เองว่าพระนั้นเป็นพระจริงหรือพระปลอมมีใบสุทธิไหมบวชที่ไหนบวชยังไงใครเป็นอุปชาค่ะนะก็ต้องไปหาเอาเองค่ะแล้วเมื่อดูแล้วว่านั่นบวชมาจริงไหมเมื่อเป็นพระแล้วปฏิบัติจริงหรือเปล่าปฏิบัติเหมือนสงฆ์ไหมตอนคืนเมาหรือเปล่าเนี่ยก็คือไปนอนบ้านสิกาหรือเปล่าถอดผ้าเหลืองออกหรือเปล่านะไม่ใช่พระนะอย่างนั้นไม่ใช่พระแล้วนั่นก็คือ
นะก็คือคนธรรมดามาห่มพระเหลืองลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วการที่คนคนหนึ่งปฏิบัติต่อคนนั้นปฏิบัติยังไงดีหรือชั่วอย่างเงี้ยเราบอกไม่ได้หรอกนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วมันขึ้นอยู่กับคนนั้นเขาเห็นว่านะพระรูปนั้นเป็นยังไงเขาปฏิบัติไปยังไงเราคนภายนอกเราตัดสินไม่ได้อย่างนี้ถามผมผมตัดสินไม่ได้นอกจากผมเป็นตำรวจนอกจากผมเป็นผู้พิพากษาค่ะอย่างนี้ก็มีหนังสือเล่มใหม่อะค่ะคุณหมอกดจักรวาลนิดนึงนะคะคุณหมอพูดถึงแล้วค่ะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเหมือนเป็นออกมาใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะบอกใหม่บอกใหม่แน่ใหม่แน่ครับแล้วข้างในใหม่หรือเปล่าคะคุณหมอข้างในนะครับเนื้อเดิมแต่ภาษาใหม่อ้าวภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับชื่อ law of the universe ค่ะ law of the universe กฎหมายจักรวาลค่ะหรือกฎแห่งกรรมในนี้เป็นภาษาอังกฤษครับทั้งเล่มผ่านการกันกรองแปลอะไรแต่อย่างดีเพราะฉะนั้นใครมีเพื่อนเป็นฝรั่งหรือมีญาตินะคะมีคนรู้จักค่ะก็มาติดต่อนะครับซื้อได้เอาไปแจกเพื่อนเป็นฝรั่งได้เพื่อนต่างประเทศนะครับ1เหรียญ1เหรียญเท่านั้นจ้าเปลี่ยนชีวิตได้อ่ะ1ดอลลาร์ค่ะ1เหรียญ1ดอลลาร์นะค่ะก็อันนี้ประชาพันธ์ให้รู้นิดนึงแล้วก็ขอประชาพันธ์นิดนึงว่าค่ะนะถ้าเผื่อเกิดท่านใดก็ตามนะครับหรือบริษัทใดก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะร่วมนะครับในการทำบุญในการสร้างคนร่วมกันนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับเพราะว่าปีนี้นะมูลนิธิของเราก็จะเดินสายอบรมนักเรียนทั้งหมดจังหวัดละ 1,200 คนนะในทุกจังหวัด77จังหวัด 92,400 คนใน77จังหวัดนะครับก็จะเริ่มต้นนะจังหวัดแรกในสัปดาห์หน้าวันพุธหน้าวัดหลวงพ่อคูณใช่ค่ะวัดเทคนิคหลวงพ่อคูณพี่ท่านคุณทศโคราชนี่นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นโรงเรียนสมุทรปราการค่ะก็สนับสนุนโดยมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจปณิพันธ์เราจะทำอย่างเงี้ยไปตลอดนะครับข้าราชการอบรมข้าราชการทั้งจังหวัดก็ยังมีโครงการอยู่อบรมฟรีครับถ้าครูทั้งจังหวัดรวมกัน 1,000-2,000 คนก็ยินดีที่จะอบรมให้ฟรีค่ะเรือนจำทุกเรือนจำพระทุกรูปในทุกจังหวัดก็ไปถวายความรู้ให้ฟรีและถวายพระทานให้ด้วยนะครับค่ะมีคำถามมานิดนึงนะคะบอกว่าการจะเข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลค่ะต้องมีคุณธรรมอย่างไรบ้างคะคำว่าอริยะอริยะแปลว่าสูงอริยะบุคคลก็บุคคลนั้นสูงค่ะอริยะบุคคลคนธรรมดาก็เป็นได้ค่ะต้องมีคุณธรรมอย่างไรล่ะคะท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระก็ได้นะอริยบุคคลคนธรรมดาก็เป็นอริยบุคคลได้คนไหนที่มีจิตใจสูงจิตใจที่บริสุทธิ์ก็เป็นอริยบุคคลนะครับใจบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรก็ปราศจากกิเลสนะครับกิเลสน้อยกิเลสน้อยนะกิเลสน้อยกิเลสถามว่ากิเลสหมดไหมกิเลสไม่หมดกิเลสไม่ตายกิเลสไม่ตายนะครับอย่าไปหวังว่าจะฆ่ากิเลสให้ตายไม่มีทางไม่ว่านะท่านจะมีอาวุธคมคายขนาดไหนก็ตามแล้วหวังว่าจะฆ่ากิเลสให้ตายไม่ได้ครับกิเลสเป็นอะไรก็เป็นอะไรซิ่งมหัศจรรย์มากครับฆ่าไม่ตายไม่มีใครที่จะฆ่าตายได้ตายก็ฟื้นอีกตายเดี๋ยวนี้อีกนาทีนึงฟื้นมาอีกแล้วนะครับเป็นเหมือนกับเป็นผีเลยนะครับเป็นผีฆ่าไม่ตายเป็นวิญญาณไม่ตายเพราะฉะนั้นนะอย่าคิดฆ่ากิเลสแต่ทำยังไงให้รู้เท่าทันกิเลสและก้าวข้ามเขาได้เมื่อไรก็ตามก้าวข้ามเองถ้ามาให้ทำความรู้จักซะเอามาอีกแล้วเลยโลภไม่กลัวเจ้าแล้วรู้เท่าทันแล้วพอถ้าเบื่อโลภรู้ว่าเรารู้เท่าทันตัวโลภก็จะยิ้มแย่ๆแล้วก็เดินจากไปบายๆเสียลบไปแล้วไม่มาทำอะไรเราทำไม่ได้ไงทำไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเราเผลอสติมาไหนปุ๊บโลภก็เข้ามาครอบงำเราได้เราก็จะเป็นทุกข์นะถ้าเราเผลอสติมาไหนโกรธก็เข้ามาได้โกรธก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะครับหลงสำคัญหัวโขนผิดว่าฉันเป็นผู้พากษาตลอดขับรถก็ยังไม่พูดภาษาอยู่ไอ้นี่เขาเรียกเนี่ยมีอัตราตัวตนสูงก็เป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นโลกที่เรา
พูดไปตั้งแต่แรกโลกทางจิตวิญญาณเป็นทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเป็นทุกคนโลกทางกายเป็นเฉพาะบางคนเป็นเฉพาะบางช่วงโลกทางใจเป็นเฉพาะบางคนเป็นเฉพาะบางช่วงแต่โรคทางจิตวิญญาณเป็นทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะครับนอกจากพระอรหันต์พระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลซึ่งเหนือจากคนธรรมดาโสดาก็มีพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยนะปัตติก็คือทั้งหมด8บุรุษนะมี8บุรุษนะครับงั้นค่ะเดี๋ยวพอในช่วงท้ายนี้เราอยากให้คุณหมอสรุปคำถามสรุปนิดนึงเรื่องประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอแล้วดีเนี่ยดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรค่ะก็ต้องประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการเมืองต้องเริ่มก่อนว่าตกลงการเมืองคืออะไรค่ะการเมืองหลวงพ่อพุทธทาสบอกการเมืองคือระบบการบริหารจัดการเพื่อให้คนอยู่กันเป็นจำนวนมากๆอย่างปกติสุขโดยปราศจากอาทยาหรือโดยไม่ต้องใช้อาวุธนั่นคือการเมืองการเมืองคือการปกครองกับคนที่อยู่เป็นจำนวนโดยที่ไม่ใช้อาวุธนั่นคือการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือการเมืองแต่หลวงพ่อพุทธทาสบอกณวันนี้คนเอาการเมืองมาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องของตัวเองการเมืองจึงเป็นเรื่องสกปรกเพราะฉะนั้นถ้าการเมืองประกอบด้วยธรรมจึงเป็นการเมืองที่สะอาดการเมืองที่ดีแต่ถ้าเกิดการเมืองไม่ประกอบด้วยธรรมไม่สะอาดก็เป็นการเมืองที่สกปรกก็ไม่ดีการเมืองก็มีทั้งดีและไม่ดีการเมืองประกอบด้วยธรรมดีการเมืองที่ไม่ประกอบด้วยธรรมก็ไม่ดีเช่นเดียวกันประชาธิปไตยก็เช่นกันประชาธิปไตยคือระบบการบริหารจัดการคนโดยคนเพื่อคนนะครับนี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการปกครองนะโดยคนเพื่อคนทีนี้ประชาธิปไตยไม่ใช่คนส่วนใหญ่เป็นใหญ่สำคัญมากนะตัวนี้เขาบอกประชาธิปไตยคือคนส่วนใหญ่เป็นใหญ่ไม่ใช่นะยกตัวอย่างเช่นมีคนอยู่10คนเคยยกตัวอย่างแล้วพระอยู่7พระอยู่3รูปโจรอยู่7ประชาธิปไตยคือคนส่วนใหญ่เป็นใหญ่ใช่ไหมลงมากกว่าเฮ้ยพวกเราจะปล้นไม่ปล้นโหวตยกมือโจรเยอะกว่าโจรเจ็ดปล้นสี่พระ3ปล้นไม่ปล้นโจรนั่นแหละนี่คือประชาธิปไตยของโจรเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมีทั้งดีและไม่ดีประชาธิปไตยประกอบด้วยธรรมเป็นประชาธิปไตยที่ดีถ้าประชาธิปไตยไม่ประกอบด้วยธรรมเป็นประชาธิปไตยที่เลวและหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดไว้แล้วว่าประชาธิปไตยของผู้ที่ไม่ประกอบด้วยธรรมเลวยิ่งกว่าเผด็จการของคนที่มีธรรมะถูกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าประชาธิปไตยมันดีกว่าเผด็จการมันขึ้นอยู่กับเผด็จการประกอบด้วยธรรมก็เป็นเผด็จการที่ดีและเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในโลกเผด็จการนะเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในโลกและในขณะเดียวกันก็เลวที่สุดในโลกมันขึ้นอยู่กับใครมาเป็นผู้เผด็จการถ้าคนเผด็จการเป็นคนดีใช้ม.44ไปเลยชั่วไปเลยจบเด็ดขาดเด็ดขาดไปเลยนะไอ้คิวรถเถื่อนเลิกรถเถื่อนเนี่ยสั่งตุ้มอย่างเงี้ยขายลอตเตอรี่เกินราคาแก้ไม่ได้สักทีนึงอ้าวลอตเตอรี่80บาทเกินราคาไม่ได้90ก็เจอค่ะนะอย่างเงี้ยมนุษย์เห็นไหมพอสั่งปุ๊บนี่แหละมนุษย์พักเดียวก็เริ่มอะไรเริ่มละเดี๋ยวนี้มี90ละเริ่มมี85ละมี90แล้วนะอะไรเข้าส่งมาแพงยังมีส่งมาแพงอีกต่างหากใครอีกแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพวกอิทธิพลมาอีกหรือเปล่าค่ะค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้คุณหมอนะคะจับรางวัลผู้โชคดีนะคะ5ท่านนะคะค่ะที่จะได้รับรางวัลนะคะรับรางวัลกิฟต์วอเชอร์ไปก่อช้างนะครับค่ะก็สลับกันไป5ท่านผู้โชคดีเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะนะครับที่ตอบคำถามเข้ามาแล้วถามคำถามเข้ามานะครับเอาละครับสลับกันไปสลับกันมาค่ะท่านผู้ชมดีค่ะท่านที่หนึ่งค่ะเอาละครับสองอาจารย์นะครับแล้วก็นะครับ
ครับสลับอีกทีนึงนะครับท่านทางนี้ค่ะนะครับแล้วก็เป็นท่านที่4นะคะและท่านสุดท้ายค่ะครับท่านแรกคุณสรวุฒินะคะท่านที่2คุณอารีค่ะท่านที่3คุณปลื้มค่ะค่ะและท่านที่4นะคะคือครูน้อยค่ะและท่านสุดท้ายท่านที่5คุณยุพดีค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะทั้ง5ท่านนะครับก็นะเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับนะครับแล้วก็ส่งมีคนรับกิฟต์วอลเชอร์เราส่งกิฟต์วอลเชอร์กลับมาบอกขอเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมนะครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่ากิฟต์วอลเชอร์เนี่ยทางเกาะช้างรีสอร์ทก็ให้มาเป็นของขวัญนะครับเป็นของขวัญเป็นของขวัญเพราะฉะนั้นแลกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้นะครับนะครับถ้าเบื่อท่านนะถ้าไปก็ด้วยความยินดีที่เอาไปใช้ประโยชน์ที่ได้นะครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรานะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะคะวันพฤหัสนะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์กฤษดานะคะค่ะและคุณหมอพงศักดิ์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการเป็นประจำค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะพฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี